สุวัฒน์แนะเร่งทำแผนโครงสร้างพื้นฐานจัดการน้ำเชื่อแนวโน้มเศรษฐกิจกระเตื้องการเมืองวันที่21กันยายน2567 10:30 น.สุวัฒน์แนะเร่งทำแผนโครงสร้างพื้นฐานจัดการน้ำเชื่อแนวโน้มเศรษฐกิจกระเตื้องหลังแจก 10,000 บาทกองทุนวายุพักงบประมาณปี68ออกใช้เมื่อวันที่21กันยายน67ที่สำนักงานพรรคชาติพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานพรรคชาติพัฒนาและแกนนำของพรรคชาติพัฒนากล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศว่าวันนี้รัฐบาลได้ดำเนินการหลายๆอย่างที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้อาทิกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มคนพิการ 140,000 ล้านหรือในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์กับการจัดตั้งกองทุนวายุพัก 150,000 ล้านจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มากขึ้นและทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นหรืองบประมาณปี2568ตอนนี้ผ่านรัฐสภาไปแล้ว3ล้านล้านเหมือนกับแม่น้ำ3สายที่จะนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนเข้าไปสู่การจ้างงานเข้าไปสู่ภาคธุรกิจฉะนั้น3ส่วนนี้จะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดการกระเตื้องขึ้นของภาวะเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนอกจากนี้มีข่าวดีที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเฟดประกาศลดดอกเบี้ย 0.5% ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกและเป็นสัญญาณบวกต่อภาวะเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมาหลังโควิดเกิดปัญหาหนี้สินกันเยอะและเกิดปัญหาเงินเฟ้อฉะนั้นเพื่อเป็นการควบคุมของโลกก็เลยขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา4ปีไม่เคยลดฉะนั้นการลดจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของคนทำธุรกิจถูกลงและเป็นการกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของโลกให้กลับมาฟื้นตัวให้กลับมาเข้มแข็งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและเศรษฐกิจไทยก็ไปผูกกับเศรษฐกิจโลกจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นจากนี้ไปคงจะเห็นความเคลื่อนไหวของตลาดทุนตลาดเงินต่างๆการลงทุนต่างๆประเทศไทยก็จะได้อานิสงส์และจะเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวจะดีขึ้นเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวได้ผลรวดเร็วเพราะการท่องเที่ยวไปทุกหมู่บ้านไปทุกอาชีพสร้างความเสมอภาคด้วยเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้ผลที่เร็วมากหรือการที่เร่งจะมีนโยบายไทยเที่ยวไทยส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยเป็นการรักษาการไหลออกของเงินไปต่างประเทศและแสดงออกถึงความรักชาติความชาตินิยมไทยนิยมวันนี้ต้องเอาความไทยนิยมชาตินิยมมาช่วยเศรษฐกิจของประเทศส่วนเสียงสะท้านเกรงว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลระยะยาวจะถังแตกหรือไม่นั้นนายสุวัฒน์กล่าวว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมขยายฐานภาษีต่างๆที่เหมาะสมมันก็จะเป็นรายได้ของประเทศเราต้องพยายามที่จะคิดหานโยบายใหม่ๆสมมุตินโยบายเร่งด่วนของประเทศ10เรื่องมีอยู่ข้อหนึ่งที่ดีมากคือนโยบายในการที่จะนำภาษีจากระบบธุรกิจที่อยู่นอกระบบภาษีคือพวกที่อยู่ใต้ดินต่างๆขึ้นมาซึ่งส่วนนี้มีอีกมากมายที่เราไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อันนี้จะเป็นรายได้ใหม่ให้กับประเทศส่วนประเด็นทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนายสุวัฒน์เชื่อว่า
ประสบการณ์ต่างๆที่แต่ละคนมีคงจะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอในเชิงนโยบายต่างๆให้กับรัฐบาลให้กับนายกรัฐมนตรีนายสุวัฒน์กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องคือเรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำแล้งอุทกภัยแผ่นดินถล่มและความถี่ของการเกิดก็บ่อยขึ้นพื้นที่หลากหลายเช่นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงรายจังหวัดหนองคายสถานการณ์จากภาคใต้สู่ภาคเหนือไปสู่ภาคอีสานตนคิดว่าสัญญาณต่างๆเหล่านี้มีความถี่มากขึ้นมีความเสียหายทั้งชีวิตผู้คนทรัพย์สินและความเสียหายทางเศรษฐกิจนับหมื่นนับแสนล้านฉะนั้นตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะมีมาตรการหรือมีโครงการใหญ่ๆเป็นแผนแม่บทในการวางโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอุทกภัยหรือวาตภัยต่างๆที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและลดความสูญเสียจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและเกษตรต้องการน้ำเกษตรต้องน้ำไม่ท่วมและน้ำไม่แล้งฉะนั้นถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้และมีแผนแม่บทจัดทำเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งอุทกภัยวาตภัยต่างๆว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรจะมีการสร้างระบบระบายน้ำไปถึงมือเกษตรอย่างไรระบบขนส่งน้ำหรือเขื่อนอ่างเก็บน้ำที่จะสามารถรับน้ำไว้ป้องกันปัญหาน้ำแล้งหรือการระบายน้ำต่างๆไปตามแม่น้ำลำคลองเขื่อนต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการทำอย่างจริงจังถ้ารัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้มาทำมันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศตอนนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพอเกิดขึ้นก็ไปช่วยกันแจกสิ่งของไปช่วยกันให้กำลังใจแต่ถ้าจะถาวรตนคิดว่ารัฐบาลจะต้องทำเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคชาติพัฒนาพร้อมให้กำลังใจนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศให้สำเร็จอย่างไรนายสุวัตรกล่าวว่าตนให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่า 1. ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรี 2. ท่านอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เราพูดกันมานานว่าอยากเห็นคนรุ่นใหม่เล่นการเมืองอยากเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่อยากเห็นผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ฉะนั้นนางสาวแพทองธารถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ไม่เคยอยู่ในวงการการเมืองมาก่อนและเข้าสู่การเมืองเป็นคนรุ่นใหม่มาจากภาคธุรกิจอายุน้อยมากเพียง38ปีฉะนั้นตนถือว่านสอแพทองธารเป็นตัวแทนเป็นภาพลักษณ์ของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะมาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประเทศอยากให้ท่านประสบความสำเร็จเพราะถ้านางสาวแพทองธารประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหรือในการทำงานมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นภาพการเมืองใหม่ๆเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่เห็นคนใหม่ๆเข้าสู่ระบบการเมืองนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนฉากทัศน์ของการเมืองไทยว่าเราต้องการคนรุ่นใหม่นักการเมืองเลือดใหม่ฉะนั้นตนก็เป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้ท่านได้ทุ่มเทการทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าฐานการต่างๆหนักหนาสาหัสโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจก็คงจะต้องมีความร่วมมือช่วยกันทำงานกันอย่างเต็มที่และในการที่ท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็มีการปรับโครงสร้างรัฐบาล
มีการจัดทัพพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลใหม่นำไปสู่เสถียรภาพของการเมืองที่เพิ่มขึ้นจาก310เสียงเป็น320กว่าเสียงฉะนั้นด้วยหลักสนับสนุนของพรรคการเมืองรวมกันแล้วกว่า10พรรคกับเสียงของรัฐบาลที่มีมากขึ้นอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลได้ว่าเสถียรภาพในรัฐบาลไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเสียงในสภาไม่ต้องห่วงองค์ประชุมขอให้รัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่โดยเฉพาะในนโยบายเร่งด่วน10ข้อเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ฉะนั้นทั้ง10ข้อต้องผลักดันให้ได้โดยใช้เสถียรภาพทางการเมืองตนว่าพี่น้องประชาชนก็จะพึงพอใจตอบข้อถามถึงปัญหานักร้องต่างๆจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่นายสุวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติเป็นไปตามกติกาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้กติกาเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะต้องระมัดระวังให้มากเหมือนกับมีคนตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบที่มีมากขึ้นนักร้องก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการตรวจสอบฉะนั้นในการทำทุกอย่างต้องมีความระมัดระวังกันแต่ตนเชื่อว่าเรามีเสถียรภาพที่เข้มแข็งมีนโยบายที่ดีที่เหมาะสมมีความร่วมมือกันเพื่อให้การปฏิบัตินำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายร่วมกันส่วนรัฐบาลนี้ครบเทอมแน่นั้นนายสุวัฒน์กล่าวว่ารถออกจากบ้านไม่มีใครรู้หรอกจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ตามฟอร์มรถดีสภาพดีนายสุวัฒน์กล่าว